มาพบกันต่อเนื่องครับสำหรับความน่ารักของกอร์นพิลามินรันนะก็ในคลิปมี3ช็อตนะครับนำเสนอซึ่งกันอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแอดก็มีธุระอยู่เนาะในส่วนของช็อตแรกตรงนี้ครับสอสปิดนั่นบทละนะย้อนกันหน่อยกำลังใจที่มีให้กับคนของใจนะครับนางสาวขวัญใจของกอร์นพิก็คือมินรันนั่นเองนะที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดโมเมนต์นี้ย้อนกันหน่อยนะก็คงใจฟูกันอีกฟีลสไตล์หนึ่งนะตรงนี้บอกเล่าให้กันประมาณนี้ครับน่ารักสื่อใจนะอ่ะนี่เห็นไหมครับโอ้โหละมุนจึงเบิร์นโมเมนต์นี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยสัมผัสพลังนะสัมผัสพลังตรงมือนะครับผมชอบโมเมนต์แบบนี้ครับไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้ครับผมมุมนี้อีกช็อตหนึ่งบรรยากาศงานวันนั้นนะครับรู้สึกจะเป็นงาน Merz Athletics นะครับ Merz Athletics น่ารักมากสายตามันหลอกกันไม่ได้ดูสายตาดูแววตาของนักพิลามินรันครับน่ารักสื่อใจนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยคอมเมนต์น่ารักมากพิกมินได้เจอแบบนี้อีกไหมนะได้เจอแน่นอนครับเดี๋ยวดูตารางงานได้เลยเนาะชอบมากๆนะอ่ะก็เป็นอีกฟิล์มอีกช็อตหนึ่งที่มาฝากกันในคลิปนี้เดี๋ยวมีช็อตปิดท้ายครับรอบปิดท้ายตรงนี้ครับอันนี้ตรงที่อุทยานเนาะที่ดอยดนนท์นะครับหลากหลายมุมนะ If mission of private but not secret นะก็ได้ขึ้นกับหัวใจนะครับก็เกิดความรักขึ้นกับหัวใจเขาทั้งสองครับผมพูดไม่ถูกเท่าไหร่นะผมก็บรรยายตามช็อตแต่ละช็อตไปนะครับแต่ละโมเมนต์เนี่ยโอ้มันเรียกความน่ารักของเขาทั้งสองรักล้นใจแล้วนะบิ๊กมินครับอย่ากินสกคิวโอเคตัดสลับประมาณนี้ครับไม่ซ้ำอย่างในคลิปนี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบอกมาอัปเดตกันเล็กน้อยเป็นเกร็ดความน่ารักของเขาสองคนพิลามินหน่อยเดี๋ยวไงพบกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ